ออกนะถ้าเราดูภาพส่งออกตอนนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะเริ่มกระเตื้องขึ้นมานิดๆหน่อยๆเนี่ยแต่ว่าพอไปดูเนื้อในแล้วเนี่ยเรายังพบว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะใช้กำลังการผลิตได้อย่างเต็มที่นะเรียกว่า capacity utilization เนี่ยก็ยังไม่กลับมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายๆเรื่องที่เป็นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่จีนเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาแข่งขันมากขึ้นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นยานยนต์เนาะหรือว่าจะไม่ใช่จีนก็ได้อย่างเช่นเป็นอุตสาหกรรมที่เราเคยมีความเข้มแข็งมีความสามารถในการแข่งขันนะอย่างเช่น hard disk drive นะอันนี้เนี่ยก็โหโรงงานเนี่ยมีกำลังการผลิตอยู่100ใช้อยู่แค่40กว่าเท่านั้นเองอันนี้เนี่ยมันก็เริ่มส่งผลละนะคะแต่ว่านั้นมันก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะฟังกลไกตัวเราไปสักนิดนึงนะเมื่อกี้บอยได้เกริ่นว่ามันมีทั้งเกษตรทั้งการผลิตทั้งภาคบริการเนี่ยแต่ละภาคเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะพอเรามาดูเนี่ยไอ้ความปั่นป่วนที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้มีแต่เฉพาะทางฝั่งของเทคโนโลยีหรือว่าการแข่งขันกันระหว่าง geopolitics เนาะมันมีความปั่นป่วนของสภาพภูมิอากาศด้วยเนาะเราก็จะได้ยินกันว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเอลนีโญนะคะมีเอลนีโญเกิดอะไรขึ้นแล้งมากนะคะซึ่งก็ทำให้ทั้งข้าวมันยางอ้อยที่เป็นผลผลิตสำคัญของเกษตรกรไทยเนี่ยก็ประสบปัญหาที่เจอภัยแล้งเข้าไปปุ๊บเนี่ยผลผลิตก็ไม่ออกเรียกได้ว่าราคาดีมากราคาดีแบบที่อาจจะไม่เจอแบบนี้หลายปีแล้วราคาดีแต่ไม่มีของจะขายนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่พืชหลักๆเนาะพืชที่ใช้น้ำเยอะนะอย่างเช่นมะพร้าวมะม่วงมะนาวเนี่ยก็ไม่ตกลูกไม่ออกลูกนะนี่ก็จะเป็นปัญหาที่กระทบโดยตรงกับเงินในกระเป๋าของเกษตรกรนะคะรายได้เกษตรเนี่ยก็ติดลบมาหลายเดือนมาแค่เดือนมีนาเนี่ยเพิ่งจะเริ่มบวกขึ้นมาสักเล็กน้อยนะแต่ว่าท่าก็ไม่ค่อยดีนะแล้วก็ต้องบอกว่ารัฐบาลเนี่ยรับมือกับภัยแล้งได้ไม่ดีเลยนะคะ เรื่องของการเตรียมการล่วงหน้าเรื่องที่จะบอกว่าส่งสัญญาณเตือนประชาชนล่วงหน้าว่าเฮ้ยช่วงนี้อย่าเพิ่งปลูกของที่มันต้องใช้น้ำเยอะเปลี่ยนไปปลูกอย่างอื่นบ้างอะไรก็ไม่ได้มีการส่งสัญญาณเหล่านี้ออกมาเทคโนโลยีต่างๆที่จะทำให้เราใช้น้ำน้อยลงก็ไม่มีนะแล้วก็แถมยังไม่ต้องพูดถึงว่าภัยแล้งเนี่ยมันกระทบถึงน้ำกินน้ำใช้น้ำประปาก็ขาดแคลนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างพื้นที่การท่องเที่ยวนะคะเราก็จะเจอข่าวที่ภูเก็ตที่กระบี่ที่น้ำแล้งน้ำแห้งจนไม่มีน้ำใช้ที่เราใช้ทำน้ำประปาต้องหยุดจ่ายน้ำประปากันเป็นวันๆในหลายวันในเดือนอันนี้ก็มากระทบกับการท่องเที่ยวนี่พอพูดถึงการท่องเที่ยวคุณบอยเกริ่นไว้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็เริ่มกลับฟื้นคืนมาได้แล้วนะแล้วก็ไม่ใช่แค่ฟื้นกลับคืนมาด้วยการท่องเที่ยวนี่เป็นเดอะแบกนะคะเป็นนางแบกของเศรษฐกิจไทยเลยด้วยซ้ำไปนะคะก็ช่วยชุบชูทั้งเรื่องของการบริโภคและการจับจ่ายใช้สอยนะด้วยความต้องการซื้อจากนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเทียบกับความรุ่งโรจน์ที่มันเกิดขึ้นเคยเกิดขึ้นเมื่อช่วงก่อนโควิดเนี่ยต้องบอกว่าก็ยังห่างไกลครับถ้าพูดกันง่ายๆเราอาจจะจำตัวเลขนี้กันได้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เคยเข้ามาในประเทศไทยในช่วงปีก่อนโควิดเนี่ยมันอยู่ที่40ล้านคนนะคะปีนี้เนี่ยว่าโอ้โหคือนักท่องเที่ยวเริ่มกลับคืนมาแล้วเนี่ยก็มีประเมินไว้สูงสุดแค่36ล้านคนก็ยังขาดไปอีก 10% นะคะถามว่าปัจจัยสำคัญเนี่ยมันก็มาจากการที่เราเนี่ยพึ่งพานักท่องเที่ยวกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไปแล้วนี่เราพูดชื่อแค่นี้เองก็คือนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยกลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มาไทยแล้วนะคะเขากลับมาครั้งนี้เขาไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวเกาหลีใต้กันนะคะแล้วก็ทำให้ความหวังเนี่ยที่จะมีนักท่องเที่ยวจีนกลับขึ้นมาแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องยืดระยะเวลาที่จะกลับมาดีออกไปอีกไปถึงภาคไหนนะภาคการผลิตนะภาคการผลิตก็อย่างที่บอกว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเนี่ยไม่ดีเลยนะคะไม่ดีเอาซะเลยแล้วก็ยังมี
ีการถูกตีตลาดจากสินค้าจากประเทศจีนในหลายๆในหลายๆอุตสาหกรรมด้วยนะคะอันนี้ก็ทำให้มีคนเสนออย่างนี้บอกว่าเนี่ยถ้าภาคการผลิตไม่ดีส่งออกก็ไม่ดีอย่างนี้เนี่ยต้องลดดอกเบี้ยไหมถูกไหมลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยทำให้ค่าเงินบาทมันอ่อนนะเพราะว่าคนก็จะเอาเงินไปไว้ที่อื่นนะค่าเงินบาทมันก็จะอ่อนลงเพราะค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยปกติแล้วก็คือราคาสินค้าของเราเทียบกับประเทศอื่นก็จะถูกลงเพราะว่าเอาบาทไปแลกเป็นดอลลาร์ได้เราเคยได้รับอานิสงส์นี้ตอนวิกฤตต้มยำกุ้งที่อยู่ๆฉับพลันนะพอเปลี่ยนค่าเงินปุ๊บค่าเงินบาทอ่อนลงก็ไปตีตลาดลดได้แต่ถ้ารอบนี้แล้วรอบนี้เนี่ยกลายเป็นว่าทุกวันนี้เนี่ยค่าเงินบาทเนี่ยก็อ่อนมากแล้วนะตั้งแต่ต้นปีมาถึงตอนนี้เนี่ยเราเป็นประเทศที่ค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนที่สุดนะในภูมิภาคนี้เป็นรองแค่ญี่ปุ่นเท่านั้นเองนะคะซึ่งแต่ก็ไม่ได้ทำให้ส่งออกมันดีขึ้นอ่ะเรียกได้ว่าของจะถูกแต่ก็ขายไม่ออกอยู่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยลดดอกเบี้ยตอนนี้หรือว่าค่าเงินบาทอ่อนมากกว่านี้เนี่ยที่ตอนนี้ก็37บาทแล้วนะอ่อนมากกว่านี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ช่วยเรื่องของการส่งออกอยู่ดีนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้คุยกันเรื่องนี้กันจุกๆไปเลยนะคะว่าส่งออกของไทยเนี่ยมันมีปัญหาอะไรกันแน่ที่มันทำให้เราไม่สามารถที่จะไปแข่งกับชาวบ้านเขาได้หรือถึงแม้ว่ามันจะถูกแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าเราผลิตของที่ไม่มีใครเขาเอาแล้วไม่มีใครอยากได้แล้วอย่างเช่นรถยนต์สันดาปนะรถยนต์ที่ยังใช้น้ำมันอยู่ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ทุกวันนี้เขาไปใช้solid state กันหมดแล้วนะในคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ได้ใช้ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เยอะอีกต่อไปแล้วก็ราคาของ solid state drive ก็ถูกลงเรื่อยๆด้วยนะคะอิเล็กทรอนิกส์ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่โลกต้องการแล้วอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราจะไปยังไงกันต่อโทษนะฮะฟังคุณใหม่แล้วเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลตอนนี้อยากจะเอาแฟตตี้คืนทำไมมันหดหู่จังเลยทำไมคือเอาอย่างนี้นะฮะพาร์ทต่อไปนี่จะสนุกขึ้นมากเพราะตอนนี้เราเห็นแบบที่เริ่มต้นอย่างจบบวกเลยนะต้องก็จะแบบบวกทำไมมันลงมาแบบจะลงมาเรื่อยๆจะซึมเศร้าแล้วนะฮะขออภัยคือมันหดแต่ยังไม่วิกฤตแต่ยังไม่วิกฤตนะล่ะประเด็นก็คือจริงๆถ้าเราดูรัฐบาลตอนนี้เนี่ยเขาก็ทำอยู่หลายเรื่องนะฮะเราพูดถึงคำว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเริ่มต้นที่แรกเราทำอะไรบ้างเวลาคนมาเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องรัฐบาลปัจจุบันก็ได้ท่าในการเล่นนะฮะมันจะมีอยู่ใช่ไหมฮะคือกระตุ้นการบริโภคตอนนี้แน่นอนเห็นหน้าคุณใหม่ก็ดิจิตอลวอลเล็ตอีกแล้วข่าวเช้าทุกวันก็จะเจอคุณใหม่แล้วก็มาด้วยการร้องเพลงด้วยนะฮะก็ไปฟังได้แต่ประเด็นคือวันนี้อยากคุยให้ไกลกว่าดิจิตอลวอลเล็ตหน่อยเพราะว่าท่าเดิมๆของการกระตุ้นการบริโภคที่เราเรียกกันเป็นภาษาชาวบ้านว่าแจกเงินเนี่ยก็ทำกันอยู่แล้วเพื่อกระตุ้นคอนซัมชันให้เกิดการบริโภคในท่าที่สองคือสร้างการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแบบเฉพาะที่เฉพาะจุดใช่ไหมฮะวย้อนกลับไปไกลๆก็ Eastern Seaboard EEC และปัจจุบัน Landbridge เราค้านทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะดิจิตอลวอลเล็ตไม่ว่าจะ Landbridge หรือแม้กระทั่งนี่ตอนนี้คนเศรษฐาฝรั่งเศสใช่ไหมฮะ Soft Power นะมี Soft Power จริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบผ้าขาวม้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะมันเป็นเรื่องการสร้างทักษะให้ประชากรให้หลายหู10ล้านคนอะไรอย่างงี้เลยพวกเหล่านี้ฮะเขาก็ทำกับเขาอยู่คุณไหมถ้าเราไม่เอาแบบนี้เนี่ยเราเสนอทางเลือกอื่นคุณแล้วคุณแบบจะเอาอะไรแน่นอนว่าค่าประจำเนี่ยที่มันเคยใช้งานได้นะเคยประสบความสำเร็จในอดีตเนี่ยพอสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยมันเริ่มใช้ค่าประจำไม่ได้อย่างที่เราบอกว่าลดค่าเงินเนี่ยมันไม่ช่วยเรื่องของการส่งออกแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจเรามันดีขึ้นจริงมันไม่ได้มีการโตอย่างมีคุณภาพจริงๆนะถามว่ากระตุ้นเศรษฐกิจไม่ดียังไงอ่ะมันก็ดีถูกไหมอันนี้เราก็ไม่ได้เถียงว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยเราก็เจอปัญหาจะยังหมดหูไม่พอเนาะเราก็เจอว่ากำลังซื้อของคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยก็ไม่ค่อยดีถ้าไปดูยอดขายมอเตอร์ไซค์นะยอดขายรถกระบะเนี่ยยอดขายในประเทศนะยอดขายมอเตอร์ไซค์เนี่ยตกประมาณ 10% จากปีที่แล้วยอดขายรถกระบะเนี่ยน่ากลัวมากตกลงไป 40% จากปีที่แล้วในช่วงเดียวกันในช่วง3เดือนแรกที่ผ่านมาเนี่ยกำลังซื้อมันอ่อนกระตุ้นได้ไหมกระตุ้นได้กระตุ้นได้นะคะแต่ว่ากระตุ้นแค่ไหนเนาะเราอาจจะ
ได้ยินที่รัฐบาลสัญญากับประชาชนใช่ไหมว่าจะกระตุ้นให้ GDP มันโตได้ 5% เนาะแต่ถามว่าตอนนี้ปีนี้เนาะปีนี้ก็มีหลายนักสำนักวิจัยเนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเนี่ยโตได้ประมาณ 2.4-2.7% นะคะถ้าจะกระตุ้นให้ถึง 5 เนี่ยมันก็ต้องเหนื่อยก็ต้องออกแรงเยอะนะก็เลยไม่แปลกใจว่ามันเลยต้องมีโครงการใหญ่ขนาดต้องวนเลยใช่ไหมต้องใช้เงินถึง 500,000 ล้านเพราะว่าเขาคาดหวังไว้สูงมากว่าต้องกระตุ้นไปให้ไกลมากขนาดนั้นแต่ถ้าลองมาดูจริงๆว่าตกลงประเทศนี้เนี่ยมันโตได้ศักยภาพของเราเนี่ยมันโตได้แค่ไหนเนาะเราไม่ได้บอกว่าประเทศนี้เนี่ยมันเราไม่ได้ไปด้อยค่าว่าประเทศมันไปไม่ได้ไกลหรือว่าโตไม่ได้แต่ว่ามันมีปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให้ประเทศเราเนี่ยมันโตไปได้มากที่สุดแค่ไหนอยู่นะคะเราไม่สามารถที่จะอยู่ดีอัดเงินเข้าไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวมันจะโตไปได้ 5% ในระยะยาวเนาะมันมีสิ่งที่เรียกว่าศักยภาพของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนาะก็คือโตได้มากที่สุดเท่าไหร่นะอันนี้เรามาลองทายกันดูว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยโตได้มากที่สุดโตได้ดีสุดๆเนี่ยได้ที่เท่าไหร่นะคะใครว่า 5% มีใครให้ 5% มั้ยใครว่า4ถึงมั้ยมีใครให้ต่ำกว่านี้มั้ย3 2 3นะคะ3 2 2.5 มีมั้ย 2.5 นะคะอ่ะเรามาเฉลยกันว่าสรุปแล้วเศรษฐกิจไทยเนี่ยโตดีสุดๆโตได้ดีมากที่สุดเป็นยังไงนะคะโตได้ดีสุดๆได้ที่แค่ 2.7ถ้าเราบอกว่าปีนี้เศรษฐกิจโต 2.4 แล้วเราอยากให้มันโตดีสุดๆเราเบ่งไปที่ 2.7 เป็นไปได้มั้ยเป็นไปได้แล้วก็ไม่ต้องใช้เงินถึง 500,000 ล้านด้วยแต่ถ้าเราบอกว่าเนี่ยพื้นฐานมันโตได้แค่นี้นะแล้วเราเบ่งแล้วเป่าเหมือนเป่าลูกโป่งเป่าให้มันโตถึง 5% เนี่ยสุดท้ายเป็นไงคะลูกโป่งนานๆไปแฟบก่อนยังไม่แตกใจเย็นค่อยแฟบค่อยๆฟีบลงไปเรื่อยๆนะดังนั้นเนี่ยมันเลยต้องกลับมาดูว่าอะไรที่มันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยมันโตได้ดีกว่าเดิมนะรับรองกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยไม่ช่วยแน่นอนนะถ้าดูจากในรูปนี้เนี่ยสีแดงเส้นเล็กๆรีบๆเนี่ยบอกว่าแรงงานเราเก่งแค่ไหนผลิตของได้เก่งแค่ไหนนะคะสีขาวๆคือเครื่องจักรเราเนี่ยมันทันสมัยมันผลิตได้เก่งแค่ไหนมันดีแค่ไหนนะแล้วก็เทคโนโลยีของเราเนี่ยมันดีแค่ไหนเนาะซึ่งเรามาดูเราก็จะเห็นว่าตัวเทคโนโลยีเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันลดลงก็คือตัวแรงงานของเราเนาะซึ่งกลายเป็นว่าแรงงานของเราเนี่ยผลิตได้มูลค่าน้อยลงเรื่อยๆแรงงานของเราไม่ได้เก่งเหมือนเดิมอีกต่อไปแรงงานเราไม่ได้มีทักษะที่จะสามารถสู้กับคนอื่นได้อีกต่อไปนะแล้วก็ส่วนที่เป็นเหลืองๆก็คือว่าพอแรงงานกับเครื่องจักรหรือว่าเทคโนโลยีมาเจอกันเนี่ยแล้วมันทำงานร่วมกันแล้วมันทำให้เศรษฐกิจโตไปได้ดีแค่ไหนคำตอบมันเลยอยู่ที่แรงงานของเรานี่แหละค่ะรวมไปถึงว่าทุนนะคะหรือว่าเครื่องจักรที่เราต้องมีการลงทุนเพิ่ม2เรื่องนี้จะเป็นเรื่องสำคัญที่ถ้าอยากโตให้ได้มากกว่านี้ 5% ตอนนี้ก็เหนื่อยนะถ้าอยากจะโตให้ได้เต็มๆที่สัก 3% 3.5 หรือว่า 4% เนี่ยต้องกลับมาในเรื่องของการยกระดับทักษะนะคะแล้วก็เรื่องของการลงทุนให้สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยกลับมาผลิตได้เก่งมากขึ้นได้ดีมากขึ้นนะคะดังนั้นตอบคำถามว่าทำไมดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันถึงไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันจะโตได้อย่างนี้คือมันจะโตแป๊บๆเดี๋ยวมันก็ฟรีเพราะว่าพื้นฐานมันเป็นแบบนี้มาที่เรื่องของการลงทุนเรื่อง FDI นะคะเรื่องเมกะโปรเจกต์ที่เป็นเรื่องที่ทุกรัฐบาลเนี่ยมันต้องมีนะช่วงพลเอกประยุทธ์ก็จะมี EEC นะคะที่เป็นแบบเมกะโปรเจกต์นะคะที่ลงทุนขนาดใหญ่ถึง 5 ล้านล้านบาทนะคะแต่ว่าสุดท้ายเราก็เห็นว่ามันก็เงียบไปแล้วนะแผ่วไปแล้วก็เงียบไปแล้วก็พอนายกเศรษฐามาข้ามหัว EEC ไปเลยบอกว่า20ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยมีการลงทุนไม่กับโปรเจกต์เลยแม้แต่ที่เดียวแล้วก็อยากที่จะมีโครงการแลนด์บริดจ์ขึ้น
นะคะก็ต้องบอกว่าหัวใจหรือว่าสตอรี่ที่เขาชอบเอามาใช้เล่าเรื่องนี้กันเนี่ยก็คือว่าจำได้ที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาตินะเพราะว่าเราต้องหาเงินเข้าประเทศเราต้องหาเงินเข้าประเทศถามว่าตอนนี้เนี่ยโจทย์ของการหาเงินเข้าประเทศเนี่ยมันยังเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นอยู่ไหมนะคะเมื่อสมัยสัก40ปีก่อนเนี่ยแน่นอนแล้วว่าเรายังต้องการหาเงินเข้าประเทศแล้วต้องเป็นเงินตาต่างประเทศด้วยนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโหเงินสำรองระหว่างประเทศของเราเนี่ยมีน้อยมากนะคะแล้วก็เงินลงทุนในประเทศก็ไม่ค่อยมีก็ต้องอาศัยเงินจากต่างประเทศนี่แหละเข้ามาลงทุนแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเราโตได้แต่มาวันนี้เงินสำรองระหว่างประเทศเราเป็นไงคะโหอันดับต้นๆของโลกอันดับ12ของโลกFDI นะคะ FDI เนี่ยกลายเป็นว่าค่อยๆลดความสำคัญลงไปเนาะเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนของทั้งประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ล้านล้านแต่ว่า FDI ที่เข้ามาในแต่ละปีเนี่ยเข้ามาเพียงแค่คิดเป็นเงินไทยประมาณไม่ถึง 400,000 ล้านก็คือไม่ถึง 10% คุณจะแบ่งยังไงคุณจะให้เขาเข้ามาให้หมดเลยก็ได้แต่ว่ายังไงเนี่ยมันไม่ทำให้การลงทุนของเราเพิ่มขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันคือการลงทุนจากเอกชนภายในประเทศนะคะต่อให้คุณดึงมาแค่ไหนเนี่ยถ้าคุณดึงสักแต่ว่าเงินต่างประเทศเข้ามาให้แค่มีแค่ FDI เข้ามาเนี่ยมันไม่ช่วยทั้งในเรื่องแรงงานที่จะมีที่จะผลิตเก่งขึ้นแล้วก็เครื่องจักรที่จะผลิตได้ดีขึ้นของทั้งประเทศถูกไหมคะดังนั้นหัวใจของการที่จะดึง FDI เนี่ยมันเลยไม่ใช่ว่า FDI อะไรก็ได้ไม่ใช่ว่าเงินจากใครก็ได้แต่ว่ามันจะต้องเป็นเทคโนโลยี